ุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์ปฐมภาคแห่งพุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์ที่เกิดจากพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณสามารถนำผู้คนออกจากทุกข์ในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดอันนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความร้อนรนกระวนกระวายใจทั้งมวลได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอานุภาพที่ไม่มีใครคัดค้านได้ในโลกแต่อานุภาพที่ปรากฏอีกด้านหนึ่งต่างจากอานุภาพแห่งพระคุณดังกล่าวคืออานุภาพแห่งการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ด้วยการสวดสาธยายพระพุทธพจน์จนเกิดพุทธานุภาพในการต้านทานทุกโศกโรคภัยและสรรพอันตรายทั้งหลายให้อันตรธานไปสิ้นเกิดความสุขสวัสดีในการดำรงชีวิตอนุภาพด้านนี้ดูเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เกินที่กำลังสติปัญญาของมนุษย์จะทำความเข้าใจได้แต่อนุภาพแห่งการสวดสาธยายพระพุทธพจน์ก็เกิดขึ้นและดำรงอยู่เป็นส่วนหนึ่งแห่งอนุภาพของพระพุทธองค์ที่ทำให้เกิดความสุขสวัสดีแก่ผู้นำไปเจริญภาวนาปรากฏมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลอันใครๆจะคัดค้านมิได้เช่นกันอนุภาพที่เกิดขึ้นจากการสวดสาธยายพระพุทธพจน์ในอีกด้านหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนที่ยังต้องเผชิญความผันผวนของชะตาชีวิตอย่างมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งจะพึงประสบในโลกควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอนุภาพแห่งพระคุณข้างต้นเพื่อจะได้บังเกิดผลจริงในการบำบัดทุกข์โศกโรคภัยและสรรพอันตรายทั้งหลายให้อันตรธานไปสิ้นหรืออย่างน้อยก็ให้เบาบางลงความสุขสวัสดีในการดำรงชีวิตของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องอันเป็นความต้องการตามธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนชาวบ้านทั่วไปอนุภาพแห่งการทรงจำพระพุทธพจน์คืออนุภาพแห่งการสืบต่อพระพุทธศาสนาการเจริญพระพุทธมนต์มีจุดกำเนิดมาจากการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์เพื่อทรงจำและสืบต่อคำสั่งสอนของพระพุทธองค์โดยตรงโดยมีกุศโลบายในการนำพระสูตรต่างๆมาท่องบนสาธยายในรูปแบบการบริกรรมภาวนาให้เกิดเป็นสมาธิจึงเรียกว่าพระพุทธมนต์เมื่อบริกรรมภาวนาพระพุทธพจน์จนจิตเป็นสมาธิย่อมเกิดพลานุภาพในด้านต่างๆได้ต่อมาจึงมีผู้นิยมนำพระพุทธพจน์มาเป็นพระพุทธมนต์เพื่อต้านทานสิ่งไม่ดีทั้งหลายพระพุทธมนต์จึงถูกเรียกว่าพระปริตอีกอย่างหนึ่งด้วยการศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ในครั้งพุทธกาลนั้นใช้วิธีเรียนแบบบอกปากต่อปากแล้วท่องจำสวดสาธยายต่อๆกันมาเรียกว่ามุขปาฐะวิธีเล่าเรียนพระพุทธพจน์ที่เรียกว่ามุขปาฐะนี้พระสาวกใช้มาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่โดยแบ่งกันท่องเป็นคณะตามความถนัดของแต่ละบุคคลเบื้องต้นพระอุบาลีเถระดำหน้าที่ทรงจำพระวินัยพระอานนท์เถระทรงจำพระสูตรและพระสารีบุตรเถระทรงจำพระอภิธรรมภิกษุผู้ถนัดพระวินัยก็เรียนพระวินัยจากพระอุบาลีเถระผู้ถนัดพระสูตรก็เรียนพระสูตรต่อจากพระอานนท์เถระผู้ถนัดพระอภิธรรมก็เรียนพระอภิธรรมต่อจากพระสารีบุตรเถระแล้วก็ร่วมกันสวดสาธยายเป็นคณะคณะแม้ที่พักอาศัยก็จะอยู่ร่วมกันเป็นคณะเพื่อสะดวกต่อการสวดสาธยายพระพุทธพจน์เช่นพระทัพพมัลลบุตรเมื่อจัดที่พักให้พระต่างถิ่นซึ่งเดินทางมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็จัดให้พักอยู่เป็นคณะตามความถนัดในการทรงจำพระพุทธพจน์การสืบต่อพระพุทธพจน์ด้วยวิธีท่องจำยังปรากฏว่าครั้งหนึ่งพระโสณกุติกนะเดินทางจากชนบทห่างไกลมาเฝ้าพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระเถระ
พักอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค์พอตกดึกจึงให้ท่านสวดพระสูตรให้สดับพระเถระสวดพระสูตรให้พระพุทธองค์สดับถึง16สูตรก็พอดีสว่างและเมื่อพระพุทธองค์ประชวรก็ได้ให้พระมหาจุนทะสวดโพชฌงค์สูตรให้สดับจนหายจากอาการประชวรนอกจากนั้นในพระวินัยปิฎกยังระบุว่าในอาวาสที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่มากรูปจะต้องให้มีภิกษุสวดปาติโมกข์ได้หนึ่งรูปเป็นอย่างน้อยหากไม่มีจะต้องขวนขวายส่งไปเรียนยังสำนักที่มีผู้สวดได้หากไม่ทำเช่นนั้นก็จะปรับอาบัติแก่เจ้าอาวาสเพราะโทษที่ไม่ใส่ใจจะให้มีผู้ทรงจำพระปาติโมกข์แสดงให้เห็นว่าสมัยพุทธกาลนั้นได้มีการนำพระพุทธพจน์มาท่องบนสาธยายกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้วในสมันตปาสาธิกาคัมภีร์อรรถกถาอธิบายพระวินัยปิฎกได้แสดงลำดับพระเถระที่สืบต่อพระวินัยตั้งแต่พระอุบาลีเถระจนถึงสังขายนาครั้งที่3สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีลำดับพระเถระ5ท่านดังนี้1พระอุบาลีเถระทรงจำไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธเจ้า2พระทาสกะทรงจำต่อจากพระอุบาลีเถระ3พระโสณกะทรงจำต่อจากพระทาสกะ4พระสิกขวะทรงจำต่อจากพระโสณกะ5พระโมคคัลลีบุตติสะทรงจำต่อจากพระสิกขวะนอกจากนั้นเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่พระสารีบุตรเถระได้มีการริเริ่มจัดหมวดหมู่พระพุทธพจน์ไว้เป็นแบบอย่างแล้วเพื่อสะดวกแก่การทรงจำจนเกิดพระสูตรสูตรหนึ่งว่าสังคีติสูตรแปลว่าพระสูตรว่าด้วยการสังขายนาหรือพระสูตรว่าด้วยการจัดระเบียบคำสอนนั่นเองภายหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานได้3เดือนได้มีการจัดระเบียบแบบแผนการทรงจำคำสอนใหม่อย่างเป็นระบบเรียกว่าการสังขายนาโดยพระอรหันต์500รูปมีพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานและได้มีมติจะรักษาพระพุทธพจน์ที่จัดระเบียบไว้แล้วด้วยวิธีมุขปาฐะหรือวิธีท่องจำภายหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานประมาณ450ปีจึงได้มีการบันทึกพระพุทธพจน์เป็นตัวหนังสือที่ลังกาทวีปสาเหตุมาจากบ้านเมืองมีความผันผวนอันเกิดจากภาวะสงครามจึงยากแก่การท่องจำพระพุทธพจน์ร่องรอยการทรงจำพระพุทธพจน์ด้วยวิธีมุขปาฐะที่พระสงฆ์สาวกใช้มาตั้งแต่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเช่นการสวดพระปาติโมกทุก15วันเพื่อทบทวนสิกขาบท227ข้อของพระภิกษุการเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสต่างๆและการทำวัดสวดมนต์ของพุทธบริษัท